ชีวิตกี่ศักดิ์ศรีฉันยอมพลีได้ทุกอย่างกูให้คนออกตามหาพวกอาเซียแล้วพวกมันต้องซ่อนตัวอยู่ในป่าแน่ๆแล้วอาเจียนกับอาหมิงล่ะได้ข่าวบ้างหรือยังยังเลยกูตามไปดูที่กระท่อมเดิมคิดว่าอาเท่าแก่ใหญ่อีจะย้อนกลับมาแต่ก็ไม่เจอตอนนี้เราได้โรงทองกลับมาแล้วขาดก็แต่ทายาทที่แท้จริงของอัวทั้งสองคนอย่างไรก็ต้องเร่งตามหาให้พบให้ได้ตอนนี้ในแม่ใหม่ซื้อขึ้นควบคุมดูแลโรงทอเข้มงวดตรวจตาโรงทอคนงานทุกคนต่างอยู่กันอย่างหวาดระแวงแถมคุณทศยังขู่ให้ฉันบอกที่อยู่พี่แสนพี่ต้องระวังตัวนะจ๊ะขอบใจเอื้องพึ่งมากนะแล้วเอื้องพึ่งเป็นอย่างไรบ้างแผลนี้ใครเป็นคนทำเอื้องพึ่งฉันไม่เป็นไรหรอกจ้ะว่าแต่ทำไมพวกคุณทศถึงต้องตามฆ่าพี่กับแม่พิกุลล่ะจ๊ะพี่บอกไม่ได้พี่ขอโทษหากเอื้องพึ่งรู้เอื้องพึ่งจะเป็นอันตรายไปด้วยพี่เป็นห่วงต่อไปนี้หากเอื้องพึ่งไม่มีธุระอะไรอย่ามาที่นี่อีกนะหายไปไหนมาลูกหนิงเอื้องพึ่งมาส่งข่าวว่าตอนนี้ในแม่เหมยซื้อขึ้นควบคุมโรงทอแล้วครับโรงทอดีถ้าฉะนั้นเรารีบกลับกันไปดีกว่าไปทวงทุกอย่างที่มันควรจะเป็นของเราในที่สุดโรงทอก็กลับมาเป็นของลูกหมิงไม่ว่าใครหน้าไหนก็แย่งไปไม่ได้ทั้งนั้นลูกหมิงคือทายาทตัวจริงแสนคือคุณยงมิงหรือนี่มึงไปไหนมานางเอื้องพึ่งไปซื้อของมาเจ้าค่ะกูไม่เห็นว่ามันจะมีของเลยมึงอย่าปลดมึงหนีไปหาไอ้แสนมาใช่ไหมมึงบอกกูมาเดี๋ยวนี้ว่ามันอยู่ไหนเอื้องพึ่งไม่รู้เจ้าค่ะเอื้องพึ่งไม่รู้จริงๆเจ้าค่ะมึงฟังกูไว้นะอีกไม่นานกูก็จะเป็นเจ้าของโรงทอนี่แหละถ้ามึงคิดจะทรยศกูมึงคงรู้นะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นฆ่าพี่แสนเพราะพี่แสนเป็นทายาทโรงทอตระกูลยงเราจะทำยังไงดีคนที่อัวให้ไปตามหาเท่าแก่ใหญ่กับอาหมิงมารายงานว่าป่านนี้ก็ยังหาไม่เจอถ้ายังไม่ได้ความ
เราก็ต้องติดประกาศตามหาพวกอีจะได้รู้ว่าพวกเรากลับมาดูแลโรงทอแล้วมีอะไรเอื้องพึ่งลือเข้ามาในนี้ทำไมกลัวถามว่าเข้ามาทำไมในแม่เจ้าคะบ่าวมีเรื่องจะเรียนมีอะไรก็ว่ามันสิบ่าวมีเรื่องจะเรียนถามว่าบ่าวมีเรื่องจะเรียนว่ากับข้าวเย็นนี้จะให้โรงครัวทำอะไรเจ้าคะนางเอื้องพึ่งแค่เรื่องกับข้าวถึงกับทำหน้าตาตื่นขนาดนี้เลยเหรอเรื่องแค่นี้ทำไมเรื่องไม่ไปถามอาอินแปงเหมือนเดิมสิเจ้าค่ะย่าใหม่ซื้อฉันไม่เห็นว่าพวกในแม่เสียมันจะกลับมาช่วยโชคสักทีฉันว่าเราจัดการกับมันก่อนเลยดีกว่าไหมอย่าวู่วามไปอะทศฉันไม่รู้เลยเอาเป็นว่าถ้าใครมันอยากได้โรงทอเนี่ยฉันไม่ปล่อยมันไว้แน่โอ้ว่าอาทศอีพูดจาแปลกๆไปนะตั้งแต่เรากลับมาที่โรงทอเนี่ยโอ้ว่าอีดูมีอะไรในใจบางอย่างอีคงเสียใจที่วันนั้นอัวไม่หยุดที่นางอาซาขู่อีอาจจะกลัวตายก็ขอให้เป็นแค่นั้นเถอะอัวกลัวว่าอีจะรู้ความจริงแล้วเราจะคุมเอาไว้ไม่อยู่ถ้าคุมไม่อยู่ก็ไม่ต้องเอาไว้ลูกหลานก็ไม่ใช่นั่นใครอ่ะอภิคุณใช่เจ้าค่ะอิฉันเอง